ที่เราใส่สมการลงไปแล้วว่าเงินเฟ้อจะอยู่กับเราแปลว่าถ้าวันนี้คุณทำงานคุณต้องมองว่าปีหน้าฉันจะต้องทำให้ดีขึ้นเพราะฉันอยากจะได้รายได้ที่มากกว่าเงินเฟ้อนะถ้าคุณเป็นฝ่ายขายคุณต้องขายของให้เยอะขึ้นถูกต้องคุณเป็นภาคการผลิตคุณต้องผลิตสินค้าที่มันแบบว่ามีนวัตกรรมหรือว่าขายสินค้าได้มากขึ้นต้องหรือแม้แต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณเป็น messenger คุณเอาของไปส่งอนาคตคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่ messenger นะคุณจะต้องช่วยเป็น customer service ให้บริการบางอย่างหรือสุดท้ายต้องก้าวต่อไปเป็นเซลล์ให้ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามี mindset นี้ที่หลายๆคนจะพูดว่า growth mindset นะวันนี้จริงๆผมพยายามจะภาพเอาเชื่อมมาเวลาเราฟังแยกมันไม่เห็นมันฟังแต่เป็นทฤษฎีว่า growth mindset คืออะไรนี่แหละฮะเวลาที่เราจะใช้เรื่องทฤษฎีพวกนี้คือว่า growth mindset แปลว่าจริงๆเราต้องกล้าที่เราจะต้องทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะออกจาก comfort zoneเจ้าของกิจการช่วงที่เกิดขึ้นแน่นอนทุกคนตกใจหมดช่วงโควิดนะฮะนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นมาลากถึงเงินเฟ้อสงครามอะไรอย่างนี้เลยตกใจหมดฮะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็กลับมาดูตัวเองฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดต้นทุนแบบนี้เขาต้องบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นไหมครับกระจายธุรกิจไปธุรกิจอื่นด้วยไหมแทนที่เขาจะขายแต่แค่ลูกค้ากลุ่มเดียวแม้แต่ผมว่าหลายๆกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือนครับนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะเริ่มเห็นแล้วบางคนอยู่กับบริษัทที่เป็นพนักงานเฮ้ยวันนี้เขาต้องพยายามหาอินโนเวชันอันใหม่ๆอะไรให้องค์กรเขาหรือเปล่าคนกลุ่มนี้รายได้เพิ่มฮะทุกปีผมก็นั่งพอไปรีวิวปุ๊บกลุ่มนี้รายได้เขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีกลุ่มนี้รายได้เพิ่มซึ่งบางคนรายได้เพิ่มมากกว่า 10% ก็มีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทำงานอย่างกับองค์กรเปลี่ยนแน่นอนฮะมันจะมีช่วงที่ธุรกิจมันบีบมากๆเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มให้เราทันทีแต่วันที่สมมติธุรกิจฟื้นกลับมาแล้วถ้าเกิดเราทำงานอยู่ในองค์กรที่เขาเรียกว่าแฟร์ในจ้างดีสุดท้ายเขาเห็นสิ่งที่เราทำให้เขาจะยอมเพิ่มโดยอัตโนมัติฮะเขาจะรักษาเราอยู่เพราะว่าถ้าเขาไม่เพิ่มเขารู้ว่าเขามีโอกาสที่สูญเสียเราไปแต่แน่นอนถ้าไหนที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณสิ่งที่คุณได้มาแล้วจากการที่คุณพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนพยายามทำงานให้หนักขึ้นนั่นคือสกิลที่มันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวคุณย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ก็มีแต่คนอ้างแขนรับอยู่แล้วถูกต้องฮะอันนี้คือการบริหารรายได้ถูกต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ